สวัสดีค่ะขอต้อนรับพี่นักลงทุนทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Business Line and Live นะคะช่วงนี้พบกันกับนุ้ย Business Line and Live นะคะสวัสดีพี่ๆที่รับชมกันอยู่ตอนนี้ด้วยนะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการด้วยนะคะติดตามให้จบทั้งรายการวันนี้รับรองว่าจะได้กลยุทธ์การลงทุนแน่นๆแน่นอนเพราะว่านักวิเคราะห์ที่เข้าในรายการในวันนี้หลายท่านกันเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะเราไปเริ่มกันที่ท่านแรกกันเลยค่ะกับทางด้านพี่ปิงประกิตสิริวัฒนเกตนะคะจากทางด้านจอมเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์นะคะสวัสดีค่ะพี่ปิงครับสวัสดีครับคุณนุ้ยครับครับผมเอาล่ะมาดูภาพตลาดกันเลยดีกว่าตอนนี้นะคะสดสดร้อนร้อนวางแผนยังไงต่อดีคะสำหรับภาพเซตในช่วงเวลานี้ 1,600 จุดกว่าละผมยังมองว่าวันนี้เรามีโอกาสไปได้ต่อนะครับแรงขับเคลื่อนมันชัดเจนมากนะครับอย่างแรกเลยเราเห็นไหมฮะคุณนุ้ยว่าเซ็ต50เนี่ยดูเอาเปอร์ฟอร์มมากกว่าตลาดค่ะเซ็ต50เอาเปอร์ฟอร์มมากกว่าตลาดแรงหนุนหุ้นใหญ่ยังคงมีอยู่นะครับเมื่อเช้ามีได้คุยกับสามีใครบางคนเนี่ยนะครับผมมีเล่าไปให้ฟังว่าไม่ต้องบอกก็ได้มันเห็นแรงซื้อในบอนตราสารหนี้ระยะสั้นในเมืองไทยของต่างชาติคือต่างชาติเนี่ยเข้ามาซื้อนะครับมากที่สุดตั้งแต่พฤศจิกายนเลยมันเป็นการพักเงินนะครับการพักเงินในที่นี้ก็คือมีธุรกรรมซ่อนแฝงแน่นอนนะครับเอาอยู่ดีจะมาพักเงินทำไมนะครับก็หนึ่งผมเชื่อว่ามาเก็งค่าเงินบาทคือเงินบาทมันมาถึงทางตันแล้วได้เวลาเคาน์เตอร์เงินบาทนะครับอย่างที่สองเนี่ยtotal return ของตลาดหุ้นไทยมันติดลบมากสุดนะครับในเอเชียก็ได้เวลาเอาคืนเมื่อมองไปที่ข้างหน้านะครับดูเหมือนจะมีเหตุให้หุ้นไทยมันมีสิทธิ์พลิกฟื้นได้นะครับกลุ่มหุ้นที่น่าจะมาที่สุดผมยังคงเชื่อว่าเป็นธนาคารพาณิชย์นะครับเพราะว่าพอไปดูภาพกราฟย้อนอดีตตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าพฤติกรรมของธนาคารเป็นแบบนี้มาอยู่ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ละคือหลังจากที่มีความกังวลเศรษฐกิจมีความกังวลเรื่องตั้งสำรองมันก็จะไหลลงมาเรื่อยๆแล้วก็ไซด์เวย์แล้วก็ดีดตัวโพร่งพร้อมกับเปิดแก๊ปครั้งนี้เป็นครั้งที่3ในรอบปีนะครับแล้วเวลามันเปิดแก๊ปแบบนี้มันน่าจะมีการลากยาวนะครับก็เชื่อว่าเอาทุกอย่างเอามาประกอบรวมกันแล้วเนี่ยตลาดมันยังไปได้และกลุ่มที่น่าจะเป็นตัวนำตลาดขึ้นไปก็คือ SCB ไม่ใช่กลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วในระหว่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยตลาดมันก็ยังคงขึ้นต่อไปอีกตั้ง 2-3 จุดแน่เนี่ยปีเลยพอเราเข้ารายการมาปุ๊บนะฮะตลาดเนี่ยพลิกจาก1603ตอนนี้มา608โอ้5จุดอ่ะตั้งแต่เราคุยกันถ้าเราไปดูทีเฟกนะฮะในระหว่างที่เราคุยกันเพิ่งเริ่มเข้ารายการเนี่ยทีเฟกขึ้นไปแล้ว3จุดกว่าซึ่งเมื่อเช้าเราก็มีการเปิดดองนะฮะให้เปิดดองเพื่อทีเฟกไปแล้วก็เชื่อว่ากลุ่มแบงค์จะมาใช่ไหมฮะในระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยแหละ BBL ก็ดีดขึ้นมาจาก115มาเป็น116นะครับ SCB ล่ะก็ SCB ก็ดีขึ้นไปจาก104ไป105แต่ตอนนี้ย่อลงมาที่ 104.5 อีกแล้วแต่ว่ากลับไปที่105อีกครั้งหนึ่งมาแล้วนะฮะกลุ่มแบงค์ระหว่างที่เราคุยกันอย่างนี้เราก็คุยกันนานๆดีกว่าเผื่อมันจะได้ขึ้นจะได้บวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคือมันมาแล้วอ่ะตอนเนี้ยตอนเนี้ยคือมาแล้วนะครับก็ยังคงเชื่อว่าแบงค์จะเป็นตัวดีดนะฮะในการที่จะนำให้ตลาดวันนี้ขึ้นได้นะครับค่ะผมชัดเจนตอนนี้แบงค์มาแบงค์มาแบงค์มาได้อ่ะแล้วกลุ่มพลังงานล่ะกลุ่มพลังงานผมเฉยๆนะแต่ที่สวยตอนนี้ก็คือกลับมาเป็นปิโตรเคมีนะครับ PTTC แปลกมากเลยนะตลกมากเลยอ่ะไปดูเปเปอร์ไปดูทุกคนเนี่ยที่เขียนถึง PTTC ตอนนี้ไม่มีใครชอบ GC เลยนะไม่มีนะส่วนใหญ่แล้วเขาก็ปรับลดแทร์แฟร์ไพร์มองว่ากำไรครึ่งปีหลังจะแย่กว่าครึ่งปีแรกซึ่งผมเห็นด้วยนะแต่ผมแปลกใจทำไมหุ้นมันขึ้นวะทำไมมันขึ้นอ่ะมันขึ้นมาสองสามวันแล้วอ่ะอันนี้เซอร์ไพรส์มากเลยคือมันแปลกใจมากจริงอันนี้แปลกใจนะครับก็คือปิดตัวเคมีมาแต่ว่าตัวที่ผมคิดว่าได้รักได้ลุ้นเนี่ยนะครับเกี่ยวแล้วก็มีประเด็นอย่างเช่นตัว IVL น่าสนใจจากการที่เอกตัวเอ็กเคซิโนนะครับแล้วก็ผลบวกที่จะเกิดขึ้นจากเชนของพวกสายปิดตัวเคมีเกี่ยวกับดาวสตรีมเนี่ยที่มันจะครบเชนนะครับเพราะว่าเขามี Huntsman มี Extentino อีกนะครับก็จะออกดอกออกผลชัดเจนเนี่ยน่าจะเป็นปีหน้าอาจจะเป็นตั้งแต่ครึ่งหลังของปีนี้แล้วก็ไปปีหน้าผมว่า IVL ถ้าเรามองยาวๆอ่ะมันยังมีพื้นที่ที่ขึ้นได้อีกเยอะมากๆนะครับจากโครงสร้างธุรกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะพลิกโฉมไปกว่าเมื่อ 2-3 ปีก่อนเยอะมากเลยนะครับก็ปิโตรเคมีจริงๆน่าสนใจแต่พลังงานไม่ยอมมาทีอ่ะค่ะ
น่าจะมานะถ้าจะให้ค่อยๆมาหรือเปล่าวงไฟฟ้านะครับวงไฟฟ้าน่าสนใจชอบตัวไหนคะชอบบีกริมบีกริมจริงๆแล้วมันก็มีประเด็นพอยต์บวกอ่ะแหละนะครับจากโรงไฟฟ้าที่เขาไปเทคมาวันด้านะฮะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เต็มที่นะครับต้องเป็นปีหน้านะครับถึงจะเริ่มแบบอัพรู้รายได้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเต็มที่แล้วก็เรื่องของการที่ไปทำพวกโรงแบตเตอรี่เนี่ยนะครับพวกเซมิอะไรวะโซลิดเซมิโซลิดนะฮะเซมิโซลิดแบตเตอรี่เนี่ยมันก็กว่าจะได้จริงๆมันก็ต้องเป็นประมาณอีก2ปีอีกปี2ปีนะครับจริงๆ BSC จริงๆแล้วอ่ะลองเทอมอ่ะดีแต่ระยะสั้นดูเฉยๆแต่บีกริมผมคิดว่าดูมันมากกว่าดูบันเทิงมากกว่าเพราะว่าล่าสุดเขาก็ไปจอยกับตัว PTGC ถูกป่ะในแง่ LNG นะครับก็น่าจะมีเรื่องของคอสที่ถูกลงนะครับก็บีกริมดูน่าสนใจที่สุดในกลุ่มโรงไฟฟ้าแล้วกลุ่มพลังงานส่วนกลุ่มอื่นจริงแล้ววันนี้มันก็มีน่าสนใจเช่นกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากสบคชุดเล็กชงมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ครับมันก็มีบรรดาร้านอาหารมีเอ็มมีเซนมีมินนะครับมีเซนเทลนะครับรวมไปถึงพวกขายอุปกรณ์ไอทีคอมเซเว่นเจมาร์เจมาร์ตระกูลเจเนาะพวกนั้นอ่ะมันเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าผมกลับไปมองว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการคลายล็อกดาวน์จริงแล้วมีกลุ่มนึงนะครับก็คือพวกกลุ่มการเงินสวัสดีสวัสดี NTC นี้มานะฮะคุณเล่นไปแรงด้วยนะฮะขยับขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดเป็นพวกกลุ่มร้านอาหารผมชอบมินที่สุดนะครับเพราะว่าผมไปมองที่ฝั่งยุโรปด้วยว่ายุโรปฟื้นนะครับพอร์ตตัว NH Hotel เนี่ยตอนนี้อัตราการจองที่พักก็เกินกว่า 50% นะครับอัตราเขาเรียกค่าห้องเนี่ยมันก็ขึ้นมาอยู่ในระดับปกติแล้วนะครับผมมีหลายตัวหลายกลุ่มให้เลือกช็อปเลยนะเนี่ยสรุปแล้วไปมาก็จบที่แบงค์ชอบแบงค์ชอบแบงค์ที่สุดอยู่ดีนะแล้วที่ชอบที่สุดก็คือแล้วเนี่ยในระหว่างที่เราคุยกันจาก115มา116นะครับที่แบงค์บาท50สัปดาห์หน้าก็น่าจะยัง BBL พูดผิดทำไมพูดผิดบ่อยจังแต่ K-Bank ก็ขึ้นแหม K-Bank จาก120ไป122อ่ะครับ2บาทอ่ะค่ะนะครับในระหว่างที่เรามองตากันไม่เห็นตาเลยวันนี้ไม่ขึ้นภาพเลยเอาล่ะก็ยังคงชอบกลุ่มแบงค์อยู่นั่นแหละเนาะพี่ปิงใช่ครับด้านหน้าก็ยังคงเล่นได้เนาะสำหรับกลุ่มนี้ระยะไหนคะอะไรนะครับเล่นได้ในระยะไหนสำหรับกลุ่มแบงค์เนี่ยโอ้ยขอให้มันขึ้นไปได้มากกว่านี้ผมว่าอาทิตย์2อาทิตย์น่ะมันน่าจะได้ลุ้นนะครับแบงค์นะครับค่ะได้เลยอ่ะที่เฟดไปแล้วเนาะแล้วทองคำราคาทองคำยังไงต่อดีจ๊ะทองคำจริงๆแล้วคืนนี้มีความเสี่ยงสูงนะครับแม้ว่าแจ็คสันโฮจะไม่มีอะไรแต่ตลาดก็จะไปมองที่ FOMC meeting ในเดือนหน้าอีกอยู่ดีอย่างไรก็ตามผมขอเป็นหน้ารองสำหรับทองเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของ geopolitical risk เรื่องของตัวระเบิดพีชีพนะที่ตรงสนามบินกรุงคาบูนะครับแล้วก็โจไบเดนล่าสุดก็ออกมาประกาศกล้าว่าจะล้างแค้นนะครับเพราะว่ามันมีประชาชนแล้วก็ทหารอเมริกาที่ได้รับบาดเจ็บนะครับค่ะอ่ะเนี้ยมันก็น่าจะทำให้ทองช่วงนี้ดูมีพื้นที่ในการเก็งกำไรครับก็เคาะทองไปได้ก่อนสั้นๆนะครับได้เลยเอาล่ะครบถ้วนแล้วล่ะขอบคุณข้อมูลสำหรับพี่ปิงนะแล้วก็พี่ๆนักทุนที่ชอบคำแนะนำสไตล์พี่ปิงนะคะขอแค่คนละหนึ่งไลค์เท่านั้นเองนะคะทักทายให้กำลังใจพี่ปิงนิดนึงนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากเลยพี่ปิงสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายจ้าขอบคุณคำแนะนำจากทางด้านพี่ปิงนะคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะคะจากทางด้านบรจ.เมอร์ชันพาร์เนอร์นะคะก็ให้ข้อมูลกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วแหละยังไงก็ยังคงชอบกลุ่มแบงค์อยู่นั่นเองนะคะแต่ที่ชอบที่สุดก็เป็นตัว SCB นะคะใครที่ตามกลุ่มแบงค์อยู่ก็ลองฟังคำแนะนำจากทางด้านพี่ปิงไว้พิจารณาได้นะคะเอาล่ะเราไปต่อกับทางด้านนักวิเคราะห์ท่านนี้กันต่อเนื่องเลยค่ะกับทางด้านพี่เอ็ดนะคะคุณกรพัฒน์วรเชษจากทางด้านบล.โนมูระพัฒนสินนะคะสวัสดีค่ะพี่เอสครับสวัสดีครับนุ้ยครับสวัสดีแฟนรายการทุกคนครับผมเอาล่ะตอนนี้หลายท่านก็รอคำแนะนำจากพี่เอสแล้วล่ะเริ่มเลยค่ะจะได้วางแผนการลงทุนกันได้อย่างถูกต้องเชิญเลยค่ะพี่เอสค่ะครับวันนี้ต้องบอกว่าตลาดเองเนี่ยนะครับถือว่าโมเมนตัมยังใช้ได้อยู่นะครับก็ยังคงมีแรงเก็งกำไรเข้ามานะครับอย่างต่อเนื่องแม้ว่าค่ำคืนนี้เองเนี่ยนะครับ
ภาพรวมของตลาดโลกโดยส่วนใหญ่เองก็จะเป็นภาพของการแกว่งตัวออกข้างนะครับรองานสัมมนานะครับวิชาการแจ็คสันโฮนะครับว่าเจอโรมพาเวลเนี่ยจะส่งสัญญาณในเรื่องตัวนโยบายการเงินยังไงบ้างนะครับแต่ของบ้านเราเองเนี่ยนะครับถ้าเรามาดูก็เซกเตอร์ที่เป็นของตลาดนะครับก็ยังเป็นพวกที่อิงกับกระแสพวก EV นะครับวันนี้ก็มีงานสัมมนาEV ecosystem ด้วยนะครับก็มีการเปิดเผยถึงเรื่องตัวระบบนิเวศนะครับของตัวธุรกิจนะครับยานยนต์ไฟฟ้าบ้านเราว่าจะมีการพัฒนาต่อยอดอย่างไรบ้างนะครับพวกหุ้น EA Delta KCE Gulf Energy GPSC พวกนี้ก็สลับประคองตลาดนะครับประสานกับตัวกลุ่มธนาคารนะก็ยังเป็นกลุ่มที่พักสลับดีดตัวขึ้นมานะครับช่วยประคองอยู่นะครับอันนี้โดยภาพรวมตลาดก็บวกขึ้นมาได้แคบๆนะครับประมาณสัก1,607 จุดนะครับจริงๆเรามองตลาดหุ้นวันนี้นะครับเป็นไซด์เวย์นะครับเราให้แนวต้านเนี่ย1,607เนี่ยนะครับกับ1,614นะครับก็อาจจะระมัดระวังช่วงพักบ่ายนิดนึงนะครับคีย์เวลาเราดูก็ดูดอลลาร์เด็กนี่แหละนะครับว่าช่วงพักบ่ายเนี่ยมันเร่งตัวไหมถ้าเร่งตัวมากๆก็แสดงว่าตลาดเองอาจจะเริ่มกังวล นะครับต่อการส่งสัญญาณในเรื่องตัวการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินมากขึ้นนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซีรีส์ของตัวประธานเฟดสาขาต่างๆเนี่ยออกมาพูดในโทนฮอกกิสหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่คนเดียวก็คือประธานเฟดนะครับจะส่งสัญญาณยังไงบ้างก็ต้องตามดูกันนิดนึงนะครับส่วนบ้านเราเองก็ยังคงได้รับจิตยาบวกนะครับในเรื่องตัวพวกตีบรีเวนนิ่งเพลย์นะครับเป็นตัวที่สลับประคองตลาดเพราะว่าก็คาดหวังเรื่องการค่อยๆผ่อนคลายนะครับปลดล็อกทีละส่วนแล้วก็ตัวเลขที่เชื่อมก็แกว่งๆตัวนี้17,800บวกลบนะครับก็เป็นอะไรที่เราก็เริ่มคาดหวังกันว่ากิจกรรมเศรษฐกิจบางส่วนอาจจะเริ่มค่อยผ่อนตัวออกมานะครับเห็นกรอบตลาดก็น่าจะแกว่งในโซนนี้นะครับแนวรับข้างล่างก็1,590-1,580สำหรับวันนี้ครับผม1,580โอเคแล้วอย่างนี้หุ้นท็อปปิกทางโนบุระที่มองไว้มีตัวไหนบ้างคะพี่เอสจริงวันนี้เราเลือกท็อปปิกเนี่ยนะครับ3ตัวนะครับตัวแรกก็เลือก VGI นะครับ VGI ก็เป็นประเด็นบวกในเรื่องตัวการที่เข้าไปลงทุนกับกลุ่มเจมานะครับเราก็มองว่ามันอาจจะมีธุรกิจที่คาบเกี่ยวบ้างบางส่วนนะครับแต่สเกลโดยรวมเนี่ยน่าจะมีซินเนอร์จี้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็หุ้น VGI ก็เป็นหนึ่งในหุ้นทีมรีเพนนิ่งด้วยนะครับมูลค่าพื้นฐานเราเนี่ย7.40ตอนนี้ก็มีอัพไซด์อยู่พอสมควรก็สามารถเข้าไปเก็งกำไรได้นะครับอีกตัวนึงเนี่ยนะครับจริงๆเราก็เลือกโรงไฟฟ้า2ตัวก็คือGPSC กับ BCPG นะครับว่า BCPG ในวันนี้เราอัปเกรด target price ขึ้นนะครับเป็น20บาทนะครับค่ะแต่เทิร์นหุ้นก็ยังเป็นลักษณะการค่อยๆไซด์เวย์ไซด์เวย์อัพนะครับแล้วก็ยังคงรอปัจจัยหนุนในเรื่องตัว M&A นะครับเพราะว่าแผนการลงทุนปีนี้ยังเหมือนเดิมฐานทุนก็พร้อมนะครับขณะที่กำไรครึ่งหลังก็ยังคงเป็นภาพที่เติบโตดีอยู่ก็สั้นๆเองก็ดูแนวต้านนะครับ BCPG ก็14.90ไฮเมื่อวานนะครับถ้าเบรกได้ก็15.40นะครับแนวรับก็14.50กับ14.30นะครับผมส่วนตัวท้ายเนี่ยผมคิดว่าอาจจะค่อยๆฟื้นมาภาคบ่ายหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่ามันเป็น defensive play นะครับก็คือ BDMS นะครับที่เราเลือกนะครับจริงๆแล้วครึ่งหลังเองรางวัลใหญ่คิดว่าถัดกำไรโดยรวมจะค่อนข้างดีถ้าเราดูแพทเทิร์นของตัว BDMS เนี่ยค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นมานะครับดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมูลค่าพื้นฐานใน29บาทนะครับค่ะสั้นๆในเกณฑ์กำไรเนี่ยดูแนวต้านนะครับบริเวณ 23.4 นะครับถ้าเบรกได้นะ24บาทนะครับแนวรับก็คือ23กับ 22.8 อันนี้เป็นหุ้น3ตัวที่เราแนะนำครับผมค่ะอันนี้ถ้าถามถึงกลุ่มส่งออกบ้างล่ะคะพี่เอสมองกลุ่มนี้ยังไงอะคะกลุ่มส่งออกเนี่ยสั้นๆเองต้องบอกว่าพอค่าบาทมันกลับมาแข็งค่าใช่ไหมครับค่ะเนื่องจากภาพของตัวกระแสตัวเลขติดเชื้อเราเริ่มลดดับลงมานะครับมันก็ทำให้ตัวกลุ่มส่งออกมีแรงเทคมาบางส่วนนะครับแต่ผมคิดว่าค่าบาทเองเนี่ยมันอยู่ในโซนที่ใกล้ๆนะครับที่จะเป็นแนวรับแล้วล่ะก็คือผมมองไว้บริเวณสาย 12.62 นะครับคือถ้าไม่หลุดสาย 12.62 เนี่ยยังคิดว่าค่าบาทเองน่าจะกลับไปอ่อนค่าแบบปริ้งตัวได้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นภาพนี้เองเนี่ยกับเทรนด์ของออเดอร์แล้วก็วอลลุ่มที่ยังคงเติบโตอยู่ผมคิดว่าตัว KCE กับ HANA นะครับยังค่อนข้างน่าสนใจ HANA เองเมื่อวานมี analyst meeting นะครับจริงๆเนี่ยก็บอกว่าโทนโดยรวมเป็นบวกนะครับบวกจากภาพของตัวกำลังการผลิตที่เร่งขึ้นออเดอร์ยังคงดีอยู่นะครับเห็นพวกนี้เองผมว่าก็ยังคงสามารถลงทุนได้นะครับส่วนในขาของพวกส่งออกพวกอาหารเนี่ยนะครับก็ยังเหมือนเดิมอะ TU นะครับ
อะไรอ่ะตัว GFPT นะครับคุณเลือกซื้อลงทุน PM เวอร์ชันตรงนี้ก็ถือว่าเวอร์ชันถูกนะครับไม่ได้มีดาวไซด์อะไรก็ยังคงสามารถค่อยๆซื้อลงทุนได้ครับขอมุมมองในตัวของกลุ่มแบงค์นิดนึงค่ะวันนี้เห็นมีขึ้นมาเกือบจะตัวเลยค่ะพี่เนี่ยครับแบงค์ก็จริงๆไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่นะครับยังเป็นแรงส่งต่อเนื่องปัจจัยหลักยังเป็นเรื่องตัวเวอร์ชันนี่มันค่อนข้างถูกนั่นแหละนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้มีมาตรการนะครับช่วยเหลืออะไรใหม่ๆเพิ่มเติมออกมานะครับตัวแบงก์ก็จะเป็นกลุ่มที่มีอัพไซด์ริสในเรื่องประมาณการในปีหน้าอยู่นะครับเพราะว่าการเลื่อนการยืดระยะเวลานะครับการลดเงินนำส่ง FIDF นะครับออกไปเนี่ยก็จะทำให้ตัวฐานกำไรกลุ่มแบงก์เนี่ยมันมีอัพไซด์ริสประมาณสัก 12-18% ในปีหน้านะครับแต่ก็ตามโดยส่วนใหญ่ที่ผมเคยเรียนไปว่านักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ได้ปรับเรื่องนี้อาจจะรอดูนิดนึงว่าธนาคารจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับเรื่องแฮร์คัตอะไรพวกเนี้ยนะครับเรื่องการลดสินเชื่อส่วนบุคคลก็ยังไม่คนไม่ค่อยแน่ใจอ่ะเพราะว่าภาพรวมของกำลังซื้อโดยรวมนะครับมันแล้วก็รายได้คนมันยังคงจำกัดอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าแค่มาตรการการยืดในส่วนตัวการปรับโครงสร้างหนี้ออกไปนะครับการผ่อนขั้นต่ำให้ต่ำลง 5% เนี่ยนะครับออกไปยาวกว่าเดิมเนี่ยมันจะช่วยประคองให้กำลังซื้อมันฟื้นนะครับหรือว่าลดผลกระทบภาคครัวเรือนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับรวมถึงการปรับโครงสร้างด้วยอันนี้ก็คงต้องค่อยๆตามดูนะครับแต่ถ้ามีมาตรการอื่นออกมาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมาชดเชยผลบวกเรื่อง FIDF ที่ได้ดึงไปนะครับ อันนี้ก็คงเป็นอะไรที่เราคงต้องตามดูกันครับเนาะเอาล่ะไปดูทีเฟกกันต่อเลยดีกว่าพี่ครับตัวโมนตัมเขาเนี่ยนะครับที่คุยกันมาต่อเนื่องกับพี่ม่อนก็คือเขาเล่นบวกนะครับขึ้นมาแรงนะครับแรงเหมือนกันจริงๆขึ้นมาในโซนที่ผมต้องบอกว่าตอนก่อนนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ได้มองว่าจะขึ้นมาแรงขนาดนี้นะครับจริงๆผมคิดว่าขึ้นมา950ก็น่าจะเต็มที่แล้วแต่การว่านี่คือเขาเบรกขึ้นมาเลยนะครับพอเบรกขึ้นมาเนี่ยนะครับแนวต้านอยู่ตรงไหนนะครับก็บริเวณ968นะครับ968ค่ะครับผมแล้วก็972นะครับเป็น2แนวต้านในวันนี้ส่วนแนวรับนะครับถ้าหลุด955ต้องบอกว่าวันนี้ก็จะเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีนะครับในแง่ตัว time frame day นะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณการพักตัวในสัปดาห์หน้าได้อันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องดูนี่แหละครับสัญญาณตัวเจอร์มพาวเวลครับอย่างนี้ทองคำล่ะคะก็รอการประชุมแบบนี้จะทองคำเมื่ออดีตขึ้นมาหน่อยนึงนะเพราะว่ามันมีเรื่องตัว geo political risk นะครับเหตุระเบิดในอัฟกานิสถานก็ทำให้ทองคำเนี่ยอดีตขึ้นมาได้แต่ต้านทองคำยังเหมือนเดิมนะครับ1800นะครับ1810นะครับแล้วก็แนวรับด้านล่างเนี่ย1787นะครับแล้วก็1750ครับผม1750นะคะครับผมครับได้เลยพี่เอ็กซ์ขอบคุณมากเลยค่ะยินดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะลาขอบคุณคำแนะนำจากด้านพี่เอ็กซ์นะคะคุณกรพัฒน์อุรเชษฐ์ค่ะผอ.อาวุโสฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนนะคะจักรลอนนุระพัฒนาสตินั่นเองนะคะวันนี้มีหุ้นท็อปพิกนะคะมาฝาก3ตัวด้วยกันนะคะก็คือตัวของ VGI ส่วนกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยมี2ตัวด้วยกันนะคะก็คือตัวของ GPSC แล้วก็ตัวของ BCPG ค่ะอีก1ตัวเป็นกลุ่มโรงพยาบาลนะคะคือตัวของ BDMS นั่นเองนะคะสำหรับท่านต่อไปเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยต่อเนื่องกับท่านนี้กันนะคะกับทางด้านพี่จุ๋ยคุณจรณเวศศักดิ์ศรีนะจากทางด้านออสซิลิสนะคะก็เมื่อช่วงเช้าได้มีการพูดคุยกันไปในช่วงของหุ้นทิมตาแล้วล่ะรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยใครที่พลาดไปสามารถที่จะไปดูย้อนหลังได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เสียงเรียกร้องมาแล้วนะใครที่สนใจที่จะเรียนอบรมในหลักสูตรล่าขุมทรัพย์ทองคำทีเฟกกับทางด้านพี่จุ๋ยนะคะตอนนี้เราเปิดแล้วใครอยากเรียนรู้กับพี่จุ้ยสไตล์แบบพี่จุ้ยในส่วนของตัวทองคำแล้วก็ตัวฟิวเจอร์นะคะติดตามได้เลยนะคะในวันเสาร์ที่16ตุลาคมใครที่สนใจแอดไลน์ไปด่วนๆเลยค่ะที่ @blmi นะคะลองสอบถามทีมงานได้เลยตอนนี้ทางทีมงานสแตนบายรอให้ข้อมูลแล้วนะคะการโทรไปอาจจะไม่รับสายไม่ทั่วถึงเพราะว่าคนโทรไปเยอะมากก็สามารถที่จะแอดไลน์ไปได้ค่ะสามารถมันจะสะดวกกว่าเนาะในการแอดไลน์ @blmi นะคะแจ้งว่าหลักสูตรของพี่จุ้ยนะคะเดี๋ยวจะมีทีมงานคอยตอบคำถามอยู่นะคะล่าขุมทรัพย์ทองคำนั่นเองนะทองคำฟิวเจอร์เนาะวันเสาร์ที่16ตุลานั่นเองนะคะใครสนใจรีบๆหน่อยนะสำหรับตอนนี้นะเดี๋ยวรอกันแป๊บนึงพี่จุ้ยกำลังจะเข้ามานะคะระหว่างที่รอก็พี่ๆนักทุนก็สามารถที่จะฝากคำถามไว้ได้นะคะเดี๋ยวในช่วงท้ายๆเนี่ยหลังจาก
รู้ภาพรวมตลาดแล้วเดี๋ยวหนูจะทยอยถามให้กับทางด้านพี่โจวี่ได้ตอบคำถามให้กับพี่ๆนักลงทุนกันนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีการฝากคำถามมาแล้วอย่าฝากคำถามอย่างเดียวช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้รายการด้วยนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์ให้กับนักวิเคราะห์ในรายการก็ได้เช่นเดียวกันอย่างขอบคุณพี่จุ้ยขอบคุณพี่เอขอบคุณพี่ปิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะพิมพ์เข้ามาได้นะคะเพราะว่าทุกคอมเมนต์เนี่ยเป็นประโยชน์กับรายการของเรามากๆเลยนะคะในส่วนของยอดการรับชมยอดคอมเมนต์ว่าเอรายการนี้นะคะมีนักลงทุนมีปฏิสัมพันธ์มากน้อยแค่ไหนกับรายการนั่นเองนะคะแค่กดไลค์อย่างเดียวก็ถือว่าขอบคุณมากๆแล้วนะคะตอนนี้เริ่มมีคำถามกันเข้ามาแล้วได้เลยเดี๋ยวนี้จะทยอยถามให้แต่ว่าตอนนี้รอพี่จุ้ยแป๊บหนึ่งนะคะและพี่จุ้ยก็มาแล้วโอเคเอาล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปพูดคุยต่อเนื่องกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่จุ้ยสวัสดีครับคุณนุ้ยครับค่ะโอ้โหวันนี้ไปเริ่มกันที่ภาพเซตสดๆร้อนๆตอนนี้กันก่อนดีกว่าบวกมา10จุดแล้วตอนนี้ให้ประมาณ 1,610 โอเคแนวโน้มจะยังไงต่อดีคะก็ดูจากเซตเนี่ยก็ยังมองบวกนะยังไปได้เรื่อยๆของเขานะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยชุดที่บวกขึ้นมาตรงนี้เนี่ยระหว่างทางนะฮะตลอดทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าตลาดหุ้นยุโรปจะร่วงตลาดหุ้นสหรัฐจะร่วงนะฮะแต่เราก็ทำได้เพียงแค่ย่อระหว่างทางเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าดัชนีเซตบ้านเราจะตอบรับปัจจัยเชิงบวกมากกว่าปัจจัยเชิงลบนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังดูดีต่อไปนะฮะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับโอเคแล้วแบบนี้ตัวของ TFX ล่ะคะสำหรับ TFX นะฮะยังอยู่ฝั่งรองต่อไปนะฮะทำเฟรมเดลลี่ขาลองสต็อป920ส่วนเทลลิ่งสต็อปเนี่ยให้ดูที่949ก่อนครับผม949นะคะโอเคทองคำเลยจ้าทองคำนะตอนนี้เนี่ยยังคงให้เวทแอนด์ซีนะทำไมอะคะยังคงให้เวทซีเพราะว่าดอลลาร์เนี่ยภาพใหญ่อ่ะมันยังคงภาพของการแข็งค่าข้อที่หนึ่งข้อที่สองเจ้าตัว US bond yield เนี่ยนะฮะมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยเชิงลบนะเรื่องที่สาม SPDR เนี่ยยังอยู่ฝั่งขายมาตลอดเลยชุดที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยสามปัจจัยนี้เลยทำให้เรารอบนี้เนี่ยไม่ตามเปิดลองด้วยนะฮะแล้วก็ wait and see นะฮะรอนะฮะรอไปก่อนนะฮะแล้วก็จุดที่เราใช้ตัดสินใจเนี่ยให้ดูที่1790นะฮะถ้าปิดต่ำกว่า1790เนี่ยนะฮะก็แนะนำ follow short แต่ถ้ายังยืนเหนือ1790ได้เนี่ยก็ยัง wait and see ครับโอเคชัดเจนมากๆเลยสำหรับกลยุทธ์ทองคำนะคะแล้วตัวซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์วันนี้ล่ะคะมีตัวไหนอัปเดตเพิ่มเติมไหมคะพี่จุ๊ยครับสำหรับซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะฮะเริ่มต้นด้วย Advance นะฮะเหมือนเดิมฮะยังคงอยู่ในแดนบวกได้นะฮะล่าสุด184.50 บาทขาลองถือต่อไปสต็อปลอส181 บาทค่ะตัวถัดมา GFPT นะฮะโอ้วันนี้มีลักษณะของการย่อตัวแล้วก็ตลอดทั้งสัปดาห์นี่วนเวียนอยู่แถวๆใกล้ๆจุดสต็อปนะฮะสต็อปลอส GFPT ขาลอง12.10 บาทครับผมนะฮะแต่ถ้าโดนเนี่ยนะฮะใครที่สามารถถือยาวๆได้ทนความผันผวนได้นะฮะในไทม์เฟรม weekly เนี่ยก็ยังไม่ได้น่ากลัวอะไรนะยังสามารถที่จะฝืนถือได้นะครับตัวถัดมาเป็น TOA นะวันนี้ย่อลงมาอยู่ที่33.25 บาทขาลองสต็อป33 บาทนะฮะคล้ายๆกับ GFPT เหมือนกันนะถ้าสมมุติว่าหลุดเนี่ยผมยังแนะนำให้ฝืนถือได้นะฮะด้วย time frame weekly เนี่ยมันยังไม่ได้น่ากลัวอะไรสักเท่าไหร่ค่ะตัวถัดมา Curry นะฮะวันนี้ฟื้นมาได้นะฮะล่าสุด42.50 บาทขาลองนะถือต่อไป stop loss 40.75 บาทครับค่ะตัวถัดมาเป็น IVL นะฮะIVL นะล่าสุด42.50 บาทครับนะขาลองสต็อปของเขาอยู่ที่41.50 บาทครับค่ะถัดจาก IVL มาดู TU ยังช็อตอยู่นะนะฮะ
เป็นตัวเดียวที่เรายังแนะนำช็อตอยู่แล้วก็ stop loss เนี่ยวันนี้กดลงมาอยู่ที่20.20 บาทนะฮะใครที่จะซื้อ TU นะฮะก็ยังไม่ซื้อนะครับรอเบรกเหนือ20.20 บาทนะค่อย follow ตามซึ่งณตอนนี้ยังนะฮะขาช็อตเรายังอยู่ตัวถัดมาเป็น Echo นะครับวันนี้ย่อลงมาอยู่ที่178.50 บาทนะเนื่องจากว่า XD นะ Echo วันนี้ XD 3.25 บาทนะครับก็ยังถือได้นะฮะได้ปันผลด้วยแล้วก็สามารถที่จะถือได้ด้วยสต็อปเนี่ยนะฮะสำหรับ Echo ให้ดูที่177.50 บาทครับถัดจาก Echo นะฮะเป็น CPN CPN วันนี้ก็บวกต่อนะครับ52.75 บาทครับล่าสุดนะตอนนี้ Stop Loss ให้ดูที่51.25 บาทครับค่ะถัดมาเป็น BTS นะครับ BTS ล่าสุด9.30 บาทนะขาลองสต็อปยังอยู่ที่8.70 บาทครับผมค่ะตัวต่อมาเป็น BEM นะฮะ BEM ย่อเล็กน้อยมาอยู่ที่8.50 บาทนะขาลองยังคงอยู่นะสต็อปให้ดูที่8.10 บาทนะฮะ8.10 บาทถัดจาก BEM AWC โอ้วันนี้บวกได้ต่อนะฮะล่าสุด4.40 บาทขาลองสต็อปอยู่ที่4.24 บาทค่ะถัดมาเป็นBAMBAM นะฮะแบมล่าสุด18.20 บาทครับขาลองถือต่อนะฮะสต็อป17.80 บาทค่ะถัดจากแบมเป็น CRC CRC วันนี้ทรงๆอยู่ที่34 บาทนะขาลองสต็อปของเขาอยู่ที่3.325ครับและเกียรตินาคินนะฮะที่อยู่ในกลุ่มแบงค์นะเราเลือก KKP มา KKP ล่าสุด5.575 บาทครับผมขาลองสต็อป5.250 บาทสต็อปตัวถัดมาอยู่ในกลุ่มไฟแนนซ์นะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีวันนี้บวกต่อนะฮะมาอยู่ที่7.7150นะตอนนี้นะฮะสต็อปลอสสวัสดี6.925ค่ะตัวถัดมาเป็นสเต็กล่าสุด13.20 บาทนะขาลองสต็อป12.90 บาทค่ะและตัวสุดท้ายเป็นสอผอนะครับสอผอสอผอล่าสุด107.50 บาทขาลองสต็อป100.50 บาทอยู่ค่อนข้างลึกครับโอเคเอาล่ะครบถ้วนทีนี้มีคำถามกันเยอะแยะมากมายเลยเริ่มกันเลยแล้วกันนะพี่จุ้ยคะโอเคคำถามแรก EA ค่ะขอแนวต้านหน่อยพี่จุ้ย EA ยังดีอยู่นะฮะยังสามารถถือไปได้เรื่อยๆนะถ้าถามแนวต้านเนี่ยนะแนวต้านแรกเนี่ยเบรกผ่านไปแล้วคือ64.50 บาทนะครับก็ถือต่อไปนะอย่าเพิ่งไปสนใจแนวต้านสักเท่าไหร่นะถัดมาก็ดูที่69 บาทครับผมโอเคส่วนจุดสต็อปจุดหนีค่ะจุดนี้6.225ค่ะ6.225นะพี่จุ๊ยอย่าทำหน้าดุสิ เฮ้ยดูแล้วเนี่ยหัวเราะยิ้มแย้มหน่อยเขาดูแล้วเนี่ยโอเคแบบนี้ได้ละค่ะหล่อแล้วอ่ะต่อไปนะคะตัวของGPSC ค่ะGPSC ก็ยังถือต่อไปนะครับล่าสุด81.25 บาทนะฮะจุดสต็อปให้ดูที่78 ถ้วนครับผมค่ะต่อไปตัวของ RCL ค่ะ RCL โอ้ก่อนอื่นไม่ซื้อก่อนนะฮะก่อนอื่นไม่ซื้อก่อนนะฮะไม่ซื้อนะฮะแล้วก็มีของเนี่ยผมมองว่าใช้ชุดรีบาวเนี่ยทยอยขายดีกว่าโอ้ทยอยขายนะคะขอได้เลยที่จะวิ่งต่อไปตัวของทิปค่ะ
TIP เหรอฮะใช่แล้วทิปวันนี้ย่อลงมานะฮะแต่ว่าชุดย่อเนี่ยก็ยังไม่ได้มีประเด็นอะไรนะฮะจุดสต็อปเนี่ยอยู่ที่27.75 บาทครับผมค่ะต่อไปเจมาร์ทมีทุนอยู่37 บาทเอายังไงดีคะก็ถือครับผมไม่เอาไงฮะถือครับถือต่อนะโอเคต่อไป VGI ก็ถือครับผมแล้วก็ให้ดูสต็อปที่6.10 บาทครับค่ะไปดูกลุ่มแบงค์บ้าง SCB ค่ะพี่จุ้ย SCB ก็ถือครับผมค่ะแล้วสต็อปที่ใกล้ที่สุดเนี่ยให้ดูที่103 บาทต่อไปแนวรับ STGT ค่ะถุงมือยางจะพูดว่าไงดีอ่ะจะพูดว่าไม่เอาเหรอไม่อยากให้รับเลยอ่ะค่ะคือความจริงอ่ะแนวรับมันก็อยู่แถวๆนี้แหละเนี่ยแถวๆตรงนี้แหละแต่ผมกลัวว่ามันจะเอาไม่อยู่อ่ะฮะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวรับแถวนี้ก็จริงนะแต่ไม่ซื้อนะไม่ซื้อนะใช่เม็ดนั้นไม่ซื้อดีกว่านะคะได้เลยไปดูตัวนี้ต่อดีกว่าแนวโน้ม EPG ค่ะปั๊มเขียวฮะ PTG ไม่ใช่ EPG อะไรนะ EPG EPG ขอดูภาพใหญ่ก่อนนะฮะค่ะภาพใหญ่เนี่ยโอ้ขึ้นมาพักใหญ่แล้วขึ้นมาพักใหญ่วอลาทายก็สูงแปลว่าความผันผวนสูงแล้วก็ความเสี่ยงก็สูงตามมาด้วยให้เห็นภาพใหญ่ก่อนนะฮะว่าเนี่ยความเสี่ยงมันเป็นแบบนี้นะฮะทีนี้มาดูภาพเล็กกันบ้างภาพเล็กนะตอนนี้เนี่ยชุดย่อเนี่ยนะฮะชุดย่อเนี่ยวอลุ่มมันบางก็ยังพอได้ลุ้นเด้งได้ลุ้นเด้งนะฮะจุดสต็อปเนี่ยอยู่ที่12 บาทค่ะนะฮะแต่ถ้าไม่มีของแล้วจะมาซื้อตรงเนี้ยไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่เพราะว่ามีหุ้นอีกตั้งหลายตัวที่เขาเพิ่งเริ่มหักหัวขึ้นมาครับผมค่ะได้เลยค่ะต่อไปนะคะจะถามถึงตัวของKBank ค่ะ KBank ก็ถือครับล่าสุด122ส่วนจุดสต็อปเนี่ยคาดว่าวันนี้น่าจะปิดบวกถ้าวันนี้ปิดบวกเนี่ยสต็อปจะอยู่ที่118 บาทครับถือครับถือนะได้เลยต่อไปแนวรับ PSL ค่ะ PSL จุดสต็อป23.40 บาทซึ่งมันก็คือแนวรับนะฮะแต่ประเด็นก็คือว่าถ้ามันหลุดเนี่ยเราจะไม่ซื้อนะฮะค่ะครับหลุดไม่ซื้อนะคะมีของก็ขายด้วยครับผมต่อไปนะคะมีถามถึงตัวของ KCE ค่ะติดอยู่ 83.75 เด้งขึ้นมาคนขายตรงนี้หรือว่าถือต่อดีคะเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับใช้จังหวะเด้งในการขายเห็นด้วยครับเห็นด้วยเห็นด้วยนะตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวขออีกสัก2ตัวละกันนะพี่ช่วยหา Triple I ค่ะ Triple I ก็ยังถือได้นะฮะล่าสุด12.60 บาทส่วนจุดหนี12 บาทถ้วน12บาทถ้วนค่ะปิดท้ายกันที่ตัวนี้นะคะตัวของเอเชียนค่ะเอเชียนยังไม่ซื้อครับผมยังไม่ซื้อครับได้เลยพี่จุ้ยขอบคุณสำหรับคำแนะนำในวันนี้มากๆเลยนะคะพี่จุ้ยค่ะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณคำแนะนำจากนั้นพี่จุ้ยนะคะคุณจรณเวชศักดิ์ศรีนั่นเองนะคะก็ครับสำหรับในส่วนของพี่จุ้ยเนี่ยใครที่ติดตามและชอบสไตล์แบบพี่จุ้ยนะคะสามารถที่จะช่วยกันกดไลค์สนับสนุนให้กับพี่จุ้ยได้นะหรือใครที่สนใจหลักสูตรพี่จุ้ยตอนนี้เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะใครสนใจแอดไลน์ไปที่ @blmi ได้เลยค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาพูดคุยกันกับด้านคุณอิพนธ์ค่ะ
สนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร020802822จามจุลีสแควร์ชั้น20ที่เดียวเท่านั้นอ่ะนี้มาแล้วเนาะอ่ะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP ค่ะบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะพี่นุ้ยสวัสดีค่ะเอาล่ะพี่นิพนธ์ค่ะเชิญเลยค่ะเราไปที่ TFX เลยนะค่ะเพราะการวิเคราะห์เซตก็คือการวิเคราะห์ TFX นะครับเพราะนั้นเราไม่ต้องวิเคราะห์เซตนะครับก็ยังเป็นขึ้นอยู่นะครับดูเฟรมใหญ่ก็ได้นะครับก็ยังขึ้นอยู่นะฮะสลับปรับฐานนะฮะก็ยังขึ้นอยู่นะครับสต็อปของเซ็ต50อยู่964นะฮะพอสต็อปแล้วเพราะนั้นมีโอกาสแล้วนะครับคราวนี้ก็ต้องมาตามดูระยะสั้นแล้วว่าถ้าหลุดอะไรแล้วจะไปไหมนะฮะแต่ยังเป็นถือรองอยู่สำหรับ TFX นะครับกลับมาดูยาวยังไปต่ออยู่นะครับเรามาดูนะครับมีสต็อปละนะฮะเพราะนั้นก็ดูนะครับ959นะฮะ959 959.9 นะฮะคุณไหนปิดต่ำกว่า 99.9 เนี่ยหมายถึงว่าการตัดสินใหญ่ของเราเนี่ยจากนี้ที่มันขึ้นไปนะฮะก็คือถ้าหลุด959เนี่ยก็คือมันมีโอกาสที่จะจบการขึ้นนะครับหรือเป็นการพักฐานเพื่อที่จะขึ้นต่อเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับเราต้องมาดูแนวนี้อีกแนวหนึ่ง944นะฮะถ้าหลุด960แล้วไม่หลุด944ก็ยังขึ้นได้อยู่นะครับนี่คือหลักของการที่จะถือยาวๆนะครับการเทรดสั้นๆก็ต้องดูเหมือนกันนะครับก็คงไม่ควรหลุด960แหละนะฮะเพราะนั้นทีเฟกก็ยังเป็นลองยังเป็นลองอยู่นะครับยังถือลองอยู่นะฮะคือคนที่จะรันเทนเนี่ยนะครับก็ยังรันเทนมาได้อยู่นะครับที่มาจากข้างล่างเนี่ย915ส่วนคนที่เล่นสั้นก็จะเป็นย่อลองถูกไหมฮะพอยังไปขึ้นคือก็เป็นย่อลอง stop loss 959นะทีเฟกก็จะประมาณนี้นะครับส่วนจะไปต่อไหมนะครับก็อันนี้ก็ระยะสั้นๆเนี่ยน่าจะไปต่อได้อีกนะฮะน่าจะไปต่อได้อีกนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยอันนี้เริ่มมีสัญญาณขัดแย้งกันแล้วนะฮะนะครับว่าก็มีโอกาสย่อได้นะครับมีโอกาสย่อได้เหมือนกันจะเห็นว่าถ้าเรารันเทรนมาเราก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเพราะเรามาจาก915ตอนนี้960ถ้าเราจะต้องสต็อปอ่ะต่อไปนะครับนะฮะสำหรับคนรันเทนไม่มีแนวรับนะมีแต่สต็อปลอสนะครับก็จากประมาณนี้นะครับเรามาดูทองคำนะฮะก็ยังเป็นคอมเมนต์เดิมนะครับว่าตัดได้ไม่หลุดนะฮะนี่780นะครับก็ยังเป็นหลอกอยู่นะถ้าหลุดก็สต็อปลอสนะครับหรือถ้าหลุดแล้วถ้าใครจะช็อตก็คือไม่ได้หลุดอะไรเลยนะครับเมื่อคืนก็ไม่หลุดนะครับก็คือลงไปแค่1780นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีช็อตเลยถูกไหมฮะคือถ้าหลุดอาจจะช็อตแล้วถ้าเด้งก็ต้องกลับมาลองนะฮะมันทองคำก็ยังเป็นเมื่อคืนเป็นย่อลองแล้วเล่นสั้นอยู่นะฮะแล้วต้านก็จะเป็น1809นะครับ1809การหลุด1780นะครับหลังจากนี้นะฮะก่อนที่จะปิดสูงกว่า1801 1805เนี่ยมีสิทธิ์ลงนะฮะแต่ถ้าปิดสูงกว่า1805ระบบจะเปลี่ยนใหม่นะฮะว่าลุกตรงไหนเราค่อย follow นะครับแต่ขณะที่ตอนนี้หมายถึงว่าถ้าขึ้นไปแล้วปิดไม่สูงกว่า1805เนี่ย follow short ยังเป็น1780อยู่นะฮะอันนี้เป็นระบบโดยละเอียดต่อไปก็จะมีหุ้นนะฮะที่เราแนะนำมานะครับก็จะเป็นตัวของที่ alert ไปก็จะเป็น AWC นะก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับ AWC นี่ก็ไม่มีแนวรับเหมือนกันนะครับแนวรับไม่ถึงคนที่จะซื้อไม่มีนะฮะแต่แนวต้านอยู่ตรงนี้ที่
ถ้าไปคือ4.50 บาทประมาณแถวๆนี้นะครับประมาณแถวๆนี้ก็ถ้าใครจะซื้อแถวนี้ไม่ฉลาดแล้วไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าไอ้ตัวของการเหวี่ยงของ AWC เนี่ยในวิกจะเป็นขาลงอยู่นะยังไม่ได้เป็นขาขึ้นเห็นไหมฮะก็ต้องมองว่าเป็นรีบาวด์นะการรีบาวด์แต่ละครั้งเนี่ยเบต้ามันก็ประมาณ 20% นะครับ 20% จาก 3.6 เนี่ยก็ได้ประมาณแถวๆเนี้ย 4.0 ถึง 4.5 เนี่ยประมาณนี้ 4.5 นี่ก็จะเป็นแนวต้าน 4.48 นะคือ200 day ก็เป็นแนวต้านนะครับส่วนการคาดหมายราคาจากโมเมนตัมนะก็อยู่ประมาณเนี้ยนะฮะถ้าเราดูโลที่360นะ 20% นะครับปกติการรีบาวด์จะอยู่ที่ประมาณ15-20% นะครับถ้าขึ้นมากกว่า 20% เมื่อไหร่เนี่ยก็คาดการณ์ว่าโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นได้นะฮะแต่ยังหรอกเพราะทำโลก็มองแค่รีบาวด์นะฮะประมาณนี้นะฮะก็สรุปว่าถ้าขึ้นมาปริมาณเนี้ยก็ทยอยขายหรือขายก่อนก็ได้นะครับหลังจากนั้นถ้ามันปรับฐานแล้วไม่หลุดอะไรแล้วก็ค่อยว่าใหม่นะว่ามันจะกลับเป็นขาขึ้นหรือยังนะแต่ถ้าไปดูพื้นฐานด้วยก็ต้องบอกว่ายังนะครับกลุ่มนี้จะคล้ายกันหมดเลยนะครับ CRC ใช้ระบบเดียวกันทั้งหมดในการที่จะดูนะฮะพวกนี้ยังไม่ได้มีอะไรที่มีนะฮะและการรีบาวก็จะดูโมเมนตัมเหมือนกันนะฮะและดูแนวต้านเหมือนกันนะครับส่วนไอ้เส้นแบบนี้มันอาจจะไม่พอดีกันเหมือนกับทุกตัวแนวรับแนวต้านเนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่การ accumulate นะฮะขอแต่ละตัวเพราะนั้นแถวเนี้ยพูดแบบเนี้ยมันไม่ต้องซื้อแล้วอะนะฮะหรือเบมพวกเนี้ยไม่ต้องซื้อแล้วนะครับคือถ้าเราตัดเส้นออกไปแล้วเรามาดูเป็นรายตัวเราจะไม่เกิดการ bullish หรืออะไรเกิดขึ้นนะเบมก็ชนแนวต้านละนะฮะชนแนวต้านละแต่เบมดีนิดนึงที่ว่าไม่เขี่ยโลตรงนี้นะฮะให้ดูว่าตรงเนี้ยถ้าไม่เขี่ยโลแล้วเนี่ยโอกาสที่ขึ้นไปแล้วย่อแล้วจะเป็นขาขึ้นในที่สุดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นตามมานะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่เมื่อถึงการที่ขึ้นมาในระดับ 20% นะฮะไอ้นี่จะขึ้นประมาณสัก 10% นะ 10-15% นะก็ให้ขายก่อนคือต้องขายก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันนะฮะอันนี้คือหลักการเล่นหุ้นในเมืองไทยทั้งหมดนะฮะคือต้องเล่นแบบนี้อยู่หุ้นที่เป็นขาลงนะก็ยังเล่นแบบขาลงนะหุ้นที่เป็นขาขึ้นก็เล่นแบบขาขึ้นตัวที่แนะนำไปก็คือ XPG นะฮะ XPG อ่ะเดิมเป็นหุ้น X นะคือเป็นหุ้นเก่งกำไรอ่ะไม่ได้ถือเป็นหุ้นเอ็กซ์หรอกเพราะก็คือเซมิโก้นะฮะหลังจากที่มีการเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจแล้วเนี่ยเราก็จะบอกว่าเขาเป็นหุ้นเอ็กซ์ไม่ได้ถูกไหมหรืออาจจะเป็นเอ็กซ์เอ็กซ์เนี่ยก็คือไม่ใช่หุ้นปั่นอ่ะนึกออกไหมฮะค่ะเพราะคงไม่มีใครเอาเงินมาใส่ในหุ้นเนี่ยนะฮะในการเพิ่มทุนเนี่ยเพื่อที่จะไปปั่นหุ้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะเขาใส่มาเพื่อทำธุรกิจนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเสี่ยงไปเขาไหมนะฮะแนวต้านที่ให้ไว้ก็คือ4.50 บาทนะครับวันที่แนะนำคือวันนี้นะครับก็ซื้อกันประมาณ4.10 บาท 4.50 บาทถ้าผ่านไปได้ก็จะไปที่ไฮเดิมคือ5 บาทก็จะไปแถวนี้นะครับแถวนี้ผ่านได้ไหมผ่านก็ได้ฮะผ่านก็ได้นะครับวันเพราะวันก่อนที่ขึ้นไปรอบนี้นะฮะตรงนี้เราเห็นว่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องข่าวสารอะไรของมันแล้วมันก็ลงมาแล้วก็ขายกันที่4.50 บาทแล้วลงมารับใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าเนี่ยไม่ได้ขึ้นจากวันนี้นะขึ้นจากตรงนี้แล้วนะฮะลงไป3.22 บาทแล้วการขึ้นก็จะขึ้นได้แบบหวือหวามากนึกออกไหมฮะค่ะพี่เพราะหุ้นยังอยู่ครบหมดทุกเม็ดไม่มีการขายหุ้นอะไรออกไปนะฮะใช่ฮะเพราะนั้นคนที่ถือยาวก็ต้องไปดูไทม์เฟรมยาวๆละนะไปดูไทม์เฟรมยาวๆไทม์เฟรมมันอะไรพวกนี้ไปแล้วนะสำหรับ FPG นะฮะถ้าจะถือยาวนะฮะหรือจะถือยาบางส่วนก็เอาส่วนก็ดูกามันไปเลยนะฮะส่วนถ้าจะเก็งกำไรนะฮะจะเก็งกำไรก็ดูตามที่พี่บอกมันก็คงจะเล่นเป็นรอบๆแบบนี้อยู่นะครับเพราะว่ายังมีตัวนี้รู้สึกว่าจะมีหุ้นที่ PP เข้ามาเขาคงไม่ขายหรอกนะฮะส่วนที่เป็นตัวของ Exoma เป็น Exvalent ใช่ไหมค่ะอันนี้ก็ยังไม่มีลูกหุ้นอะไรเข้าครับมันต้องแปลงสภาพก่อนนะมันก็จะค่อยๆแปลงค่อยๆแปลงมันก็จะไม่กระทบกับการได้รู้มากมายนักนะของราคามากมายนะก็ต้องดูเป็นหลายตัวส่วนที่แนะนำตัวอื่นๆไปก็ไม่มีอะไรนะครับ B เนี่ยลูกหุ้นเข้าเป็นลูกหุ้นเข้านะฮะลูกหุ้นเนี่ยที่เขาเพิ่มถึง80 ตังค์นะฮะจะเป็น PP เนี่ยมันเข้ามามันก็ธรรมดาครับมันก็จะมีกระเพื่อมมีกรอบธรรมดานะฮะ
จุดอ่อนของ B ก็มีนิดนึงคือมีหลายกลุ่มนะมีหลายกลุ่มมีหลายกลุ่มไม่ได้เจ้าไม่ใช่กลุ่มเดียวอะไรเงี้ยอาจจะบางคนเขาพอแล้วเขาออกไปอาจจะเข้ามาช่วยชั่วคราวอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของหุ้น X ที่เราจะเรียนกันในวันที่4 นะครับหุ้น X มีหลายประเภทมากนะฮะ X ประเภทนี้ X ประเภทนี้ X ประเภทนี้มีหลายประเภทมากนะครับแยกแตกย่อยไปอีกB ก็จะคล้ายๆกับ7 up นะฮะคล้ายๆกันก็คล้ายๆกันฮะมันมีหลายประเภทแบบว่า X แบบไม่มีอะไรเพิ่มนะฮะ X แบบว่าน่าจะมีอะไรนะฮะอะไรเงี้ยนะครับอย่างเรามอง HPG ตอนเริ่มต้นเรายังไม่รู้อะไรเราก็บอกเป็น X ใช่ไหมแต่ตอนนี้เรารู้แล้วใช่ไหมค่ะเรารู้แล้วมันก็ไม่ใช่ X แล้วไงเพราะเรารู้แล้วมันเติมเงินเข้ามาแล้วนะเป็นเก็งกำไรแทนใช่แต่กลุ่มเราได้ยินเจมาร์ทเขายังไม่ได้จบนะฮะแต่เราก็ต้องบอกว่าข่าวมาแบบเนี้ยถ้าไม่จบมันก็โดนเรื่องอินไซด์กันแล้วล่ะใช่ป่ะเพราะมันต้องจบแล้วกลุ่มเจมาร์ทเนี่ยเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์คือเจมาร์ทนะคือราคาหุ้นที่จะขึ้นต่อไปเนี่ยเป็นเจมาร์ทนะท่านนี้ถ้าคุณจะเอาเจมาร์ท JMT Single ใช่ไหมคุณก็ซื้อเจมาร์ทตัวเดียวโอเคไหมคุณซื้อตัวเดียวพอคุณได้3ตัวนะครับแต่ถ้าคุณจะเอาคุณคิดว่า JMT มันดีกว่า Single คุณก็ซื้อ JMT คุณก็ไม่ต้องซื้อเจมาร์ทคุณก็ไปซื้อมันเป็นลูกหลานแล้วไอ้ BTS มาเนี่ยกลายมันกลายเป็นพ่อนะฮะไอ้ BTS U อะไรที่เข้าไปเนี่ยมันเข้าไปถือนะฮะมันเหมือนก็ไปถือเป็นเงินลงทุนนะครับไม่ถือว่าพูดตามข่าวที่พูดกันมาแล้วนะถ้าสมมติว่าข่าวไม่จริงก.ล.ต.ไปจับเลยนะคนที่ออกข่าวนะไม่เกี่ยวกับพี่นะพอข่าวออกมาในข่าวสารของตลาดแล้วเราพูดในขณะที่ถ้าไม่จบเนี่ยก็คือโอ้โหถ้าปล่อยให้ดีแบบนี้นะแล้วเรื่องไม่จบนะฮะตามที่ข่าวออกมานะอันนี้ต้องไปจับคนที่ออกข่าวนะต้องสืบสวนอย่างรุนแรงนะครับเหมือนสารวัตรโจ้เลยนะเป็นการฆาตกรรมนักลงทุนเลยนะที่จะบอกให้นะครับบางครั้งเนี่ยบางอย่างเนี่ยปรากฏว่านะครับนักวิเคราะห์พูดไม่ได้ฮะเพราะข่าวยังไม่ออกมาใช่ไหมแต่นักลงทุนอยากรู้ใช่ไหมแล้วคนที่วิเคราะห์ได้แบบพี่มีกี่คนอ่ะพี่วิเคราะห์ชัดเลยนะว่าปุ่มเจมาร์ทจะได้ประโยชน์นะครับต่อยอดของธุรกิจต่อไปก็จะกลับมาละเหมือน Xpeng นะฮะว่าที่ไปทำอ่ะคุณทำดีลขนาดไหนคุณเอาไปทำธุรกิจขนาดไหนมียิวขนาดไหนมีผลตอบแทนมากมายขนาดไหนนะครับแต่เชื่อว่ากำไรไม่ได้เข้ามาอย่างรวดเร็วแน่นอนนะครับแต่จะเปิดช่องทำให้เจมาร์ทนะครับเหมือนเสือมีปีกอ่ะรู้ไหมบินได้ด้วยบินได้ด้วยก็มีเงินเข้ามาเนี่ยจากทุน 5,000 กลายเป็น 15,000 เนี่ยมันก็เหมือนกับมันมีปีกบินถูกไหมเพราะว่าจะทำธุรกิจแผนการดียังไงแต่ไม่มีเงินอ่ะมันไม่มีทางเป็นไปได้นะฮะแต่ที่เงินมันเติมเข้ามา 10,000 ล้านเนี่ยนะกับทุนเดิมเนี่ย 5,000 ล้านเนี่ยมันบินได้ไหมล่ะแต่มันก็จะได้รู้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วสิ่งที่เขาคิดไปเนี่ยเขาไปทำเนี่ยทำอะไรที่ไม่รู้แต่มันต้องได้ผลตอบแทนอ่ะสูงมากอ่ะเป็นเท่าๆตัวถูกไหมครับซึ่งต้องเป็นธุรกิจที่เสี่ยงพอสมควรนะที่ได้กำไรมากมายขนาดนั้นใช่ไหมแต่ XPG นะตั้งตัวได้แล้ว XPG เล็กกว่าเจมาร์ทนะเจมาร์ทใหญ่กว่านะนะครับไอ้กลุ่มนี้ก็น่าสนใจนะครับกลุ่มคอมซิเวนที่พี่พูดถึงไปพี่ก็ไม่ได้เห็นพี่ยังไม่ได้ดูรายละเอียดนะแต่เห็นว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ของคอมเซเว่นเนี่ยมักจะไปลงทุนในบริษัทอื่นโดยการส่วนตัวนะโดยเงินส่วนตัวนะนึกไหมมันเป็นไม่ใช่พี่ไม่รู้ว่าเอาคอมเซเว่นเข้าไปยุ่งด้วยหรือเปล่าไงหรือไปซินเนอร์จี้ตรงไหนไงใช่ไหมเข้าใจไหมฮะหรือคอมเซเว่นอาจจะได้ประโยชน์จากในการซื้อของคอมเซเว่นหรืออะไรอันนี้พี่ไม่รู้นะเพราะว่ามันต้องแกะดูรายละเอียดนะฮะแต่กลุ่มก็ตัวนี้ก็เป็นหุ้นลงทุนแต่ขึ้นมาเยอะนะฮะขึ้นมาเยอะนะไม่ได้ชัดเหมือนกลุ่มเจมาร์ทนะเจมาร์ทเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปีกบินคือมีเงินเข้ามาแล้วก่อนหน้านั้นก็บินก็ขึ้นได้ฮะแต่บินไม่ได้นึกออกมั้ยเพราะมันไม่มีเงินน่ะนะพอมีทุนมาเข้ามาหมื่นน่ะมันจะทำให้ไอ้ DE มันลดจาก 3.5 เท่าลงไปเหลือเท่ากว่านะฮะถ้ากู้ได้มาอีกเท่านึงก็สามารถที่จะเอาแค่ธุรกิจเดิมเขาที่ปล่อยกู้หรือซื้อนี่มาบริหารใช่ไหมมันก็ขยายธุรกิจได้เลยใช่ไหมครับก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้พูดให้ฟังก่อนนะครับก็ไม่คิดว่าถ้าใครจะซื้อเจมาร์ทก็ต้องมองระยะยาวระยะสั้นยังมีกลไกอีกเยอะมากผู้เข้ามาได้ลงได้รูทอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะ
มันคำว่า dilute ไม่ถึงมัน dilute กำไรนะราคามันอาจจะไม่ได้ dilute นะราคาหุ้นเนี่ยพอเข้าใจไหมครับเพราะว่าถ้าเขา PP กันราคาที่สมมติว่า30 33มันก็ไม่จำเป็นราคาหุ้นต้องลงถูกป่ะแต่กำไรมันจะ dilute นะแล้วมันก็จะ dilute ไปเท่ากับตัวที่คนที่เขาเข้ามาซื้อเยอะๆเขาถือได้มันไม่ต่ำกว่านั้นหรอกใช่ไหมฮะแต่มันไม่จำเป็นว่าตรงนี้มันต้องวิ่งไปเลยนะมันจะจบพอจบขาแล้วจบเหมือนกับ XPG อ่ะตอนก่อนที่มันจะจบอ่ะมันขึ้นไปแล้วมันลงมาแรงๆเลยนะค่ะพี่พูด5บาทลงมา2บาท50นะก่อนจบขาวอ่ะนะครับแล้วมันค่อยเริ่มตั้งตัวนะฮะเพราะฉะนั้นตัว XPG ก็คือมองอีกแบบนึงแล้วนะไม่ใช่เป็น X นะครับแต่ 7up ก็ยังเป็น X แต่วันหนึ่ง 7up อาจจะแปลงกลายไม่ใช่คุณ X ก็ได้นะเป็น XPG กลายเป็นกำไรค่ะจะต้องถ้าถึงว่ามันเขาก็ยังเล่นอยู่นะพี่อยู่ดีๆมีเงินเอาเงินไปใส่ที่7up ทุนนิดเดียวใส่เข้าไปอีก10,000ล้านเนี่ยมันก็มีปีบินได้เหมือนกันนะใช่ไหมแสดงว่าเงิน10,000ล้านมันคงไม่เอาไปถือเฉยๆถูกไหมก็ต้องเอาไปลงทุนอะไรที่มันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่อะไรเงี้ยถ้าเรายังไม่เห็นเงินน่ะเราก็ไม่ต้องรีบหรอกนะเพราะธุรกิจไม่ได้ทำวันเดียวใช่ไหมค่ะคุณเอาเงินไปใส่ในบริษัทแล้วคุณจะอยู่ดีๆเอาไปใส่ในทุนแล้วคุณจะเอาออกนี่ออกไม่ได้แล้วนะใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยบีทีเอสเอาเงินไปใส่เจมันเอาเงินออกไม่ได้แล้วนะถ้าออกก็คือต้องขายในกระดานก็ขาดทุนนะใช่ไหมใส่เยอะๆเนี่ยขายไม่ได้นะขายนี่ตีลังการาคาหุ้นตีลังกาลงหมดเลยนะนะครับก็เหมือนแต่ XPG นะก็ใส่ไปแล้วใช่ไหมเงินใส่ไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าในตัวแบบนี้เราจะเห็นว่าไอตัวที่เข้าเงินไปใส่เขาว่าแสนสิริอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้ขึ้นอ่ะถูกไหมคือมันไม่ได้ขึ้นอ่ะมันได้ประโยชน์แค่ผู้ถือหุ้นก็กลับมาที่อยู่ใช่ไหมอยู่หรือว่าตัวของของ BTS อีกตัวหนึ่งคือตัวบริษัทที่โฆษณานะฮะ BGI ว่าใช่ค่ะ BGI ก็เป็นแค่ผู้ถือหุ้นนะเขาเป็นคือแค่ผู้ถือหุ้นเจมาร์ทนะถ้าพี่อ่านเกมก็คือว่าเพื่อเพราะว่าไอ้ทุนเดิมมัน 5,000 แล้วคุณใส่ไปเป็น 10,000 นะถูกไหมอันนี้คุณเทคโอเวอร์นะใช่ไหมค่ะคุณต้องดีลิเจนต์นะเพราะฉะนั้นการที่จะไม่ต้องดีลิเจนต์ก็คือเอาของนิติบุคคลต่างหากกันนะแต่ก็คือ BTS นั่นแหละใส่เข้าไปถูกไหมพอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมว่า 5,000 มันกลายเป็น 15,000 เนี่ยมันเกิน 50% อ่ะใช่ไหมคนเข้าไปใหม่มันใหญ่เกิน 50% นะครับมันก็ต้องทำเทรดเดอร์นะฮะแต่ถ้าคนเข้าไปแต่ละคนไม่มีใครเลยแล้วมันไม่สามารถนับได้ด้วยนะฮะว่าไอ้ VGI หรือ U เนี่ยนะฮะมันก็คือนับรวมของ BTS นะฮะก็ต้องไปดูรายละเอียดไม่งั้นต้องทำเทรดเดอร์เลยนะพอเข้าใจนะเพราะฉะนั้นคนที่ได้ประโยชน์จริงๆก็เนี่ยก็กลุ่มเจมาร์ทเนี่ยได้นะครับมองไปBTSก็เป็นผู้ถือหุ้นก็BTSก็จะดีในราคาดีขึ้นในสัดส่วนของธุรกิจพวกนี้ก็อาจจะทำให้ไม่ต้องไปพะวงไปต้องไปประมูลสายสีนู้นสีนี้ต้องไปต่อสัมปทานแต่BTSมีเงิน 30,000 ล้านใช่ไหมกทม.ติดอยู่ใช่ไหมค่ะถ้าBTSบอกว่าฉันไม่ประมูลละสายสีชมพูแล้วจบไปเขาก็บอกงั้นก็เดี๋ยวก็เอา 30,000 ล้านไปโอเคไหมก็จบไปนี่คือประเทศไทยนะที่ความชั่วร้ายของประเทศไทยอย่างนี้พี่ไม่ได้อยู่ข้าง BTS นะแต่พี่ว่ามันทุเรศพี่ว่ามันทุเรศการทำแบบนี้มันทุเรศมากนะคือนักการเมืองที่กินอยู่อ่ะในตัวของเขาเรียกหากินกับภาครัฐเนี่ยแล้วก็ไปบล็อกคนอื่นเนี่ยมันทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมนะเคส BTS เนี่ยเห็นชัดมากเลยพี่กลับเห็นใจ BTS นะครับแล้วก็พี่เห็นความชั่วร้ายในระบบของไอ้ราชการไทยเลยนะระบบการหาแดกในระบบข้างในเนี่ยไอ้สัมปทานหลักเนี่ยนะมันแย่มากนะครับแย่จริงนะฮะประเทศไทยไม่มีทางเดินไปข้างหน้าเลยนะถ้าพวกแม่งยังทำแบบนี้อยู่นะที่พูดตรงๆนะที่พูดด้วยโกรธด้วยนะเนี่ยโกรธด้วยจริงๆค่ะไม่สงสารประเทศชาติเนี่ยพี่จบมาแล้วนะครับที่วิเคราะห์ไปทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับก็อยู่ประมาณนี้ส่วนแรงเชื่อของหุ้น K-Bank ไม่มีแนวรับครับมีอยู่ว่าคุณจะขายตรงไหนนะฮะถ้าคุณคิดจะมารับแนวรับตรงนี้ของ K-Bank เนี่ยคุณเล่นหุ้นผิดวิธีแล้วนะฮะคุณคิดจะมาซื้อตรงนี้มันผิดถูกไหมคุณต้องซื้อจากข้างล่างที่เราคอลเนี่ยคุณต้องซื้อมาจากตรงนั้น
ตรงนี้กูก็ดูเดี๋ยวเพียงว่าสต็อปอยู่ตรงไหนสต็อปลอสอยู่ตรงไหนที่กูจะขายกูไม่ใช่มาคิดมาซื้อตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะไปสูงกว่านี้อีกเยอะๆมันไม่ใช่เวลาซื้อเข้าใจไหมเพราะว่าพื้นฐานของกลุ่มธนาคารเนี่ยมันยังไม่มาแต่พี่คิดว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยบอททอมไปแล้วนะบอททอมแรก75บอททอมที่2 100นะฮะก็คือ K-Bank มันจะไม่หลุดไอ้ตรง101ไปอีกแล้วแล้วมันก็จะมีแต่ว่าขยับแล้วจะผ่าน155ไหมอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะวิ่งอยู่ในกรอบ101กับ155แบบเนี้ยนะครับก็ต้องพูดกันต่อไปพูดถึงพื้นฐานนะต่อไปในรู้จักพี่คิดว่าที่พูดมันขึ้นมาเพราะว่าต่างชาติก็มาคอร์ปอเรชั่นปตท.ด้วยราคาน้ำมันมันเด้งขึ้นมาแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่พูดจะบัตคอมเนี่ยพี่บอกว่าให้ดูดีๆนะกลุ่มน้ำมันมันจะลงแล้วมันก็ลงมาจริงๆใช่ไหมครับจากการช็อตเนี่ยปรากฏราคาน้ำมันมันลงไป12เหรียญแล้วมันเด้งขึ้นมาเพราะนั้นต่างชาติที่ช็อตสุดท้ายก็ต้องมาคอร์ปอเรชั่นตอนนี้ก็มาคอร์ปอเรชั่นในกลุ่มพลังงานนะครับการกราฟของพลังงานไม่ต่างกับกราฟธนาคารในทางเฟรมระยะกลางเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยก็ตราบใดถ้าเขายังไม่เริ่มจังหวะที่จะช็อตใหม่นะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นก็ได้อะไรก็ได้นะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องไปหวั่นระแวงนะฮะถ้าเราไม่ได้เล่นหุ้นพวกนี้อยู่เราก็ไม่ต้องไปหวั่นระแวงนะครับเราก็จะเห็นภาพแล้วว่าเซ็ตจะลงเซ็ตจะอะไรก็หุ้นมันก็ต้องดูไปหลายตัวไปนะครับคราวนี้ถ้าจะวิเคราะห์เซ็ตก็คือคุณเล่นทีเฟกก็อย่าไปหลอกดูพี่ยังไม่เคยบอกให้ช็อตก็อย่าไปหลอกลองไม่ถือว่าถือลองแต่ถ้าคุณจะลองแถวนี้พี่ก็แนะนำว่าคุณก็ต้องเล่นจบในวันเพราะมันอันตรายนะมันไม่ใช่มาคิดถือตอนที่มันขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคนเขาได้กำไร 100% จากการลองข้างล่างแล้วคุณจะมาคิดลองแล้วถือแถวเนี้ยโดยคุณไปบูลิสว่าเดี๋ยวเซ็ตจะไปเท่านู้นเท่านี้พี่ไม่รู้พี่ว่าเซ็ตพี่ไม่ได้ดูมาตั้งนานแล้วแต่พี่ก็เล่นหุ้นกำไรรวมถึง KCE ด้วยไหมคะพี่นิพนธ์ใช่นะ KCE ก็ KCE แหละมันเป็นตัวที่ยกเว้นเลยก็มีการพูดกันว่าทำไม KCE ลงเพราะว่ามันขาดชิปก็เรื่องขาดชิปเนี่ยมันก็ตั้งแต่ KCE อยู่ที่65บาทเป็นขึ้นไป90ใช่ไหมก็ขาดชิปแล้วตอนนี้มันจะขาดชิปอะไรอีกมันก็แค่ปรับฐานทางเทคนิคของมันไปนะฮะก็ซื้อหุ้นมาตังหมดก็ขายตัวที่สูงๆก็ขายออกมานะฮะเดี๋ยวก็กลับไปซื้อใหม่มันก็มีอยู่แค่นี้มันไม่อะไรมากกว่านี้นะครับก็จริงๆแล้วถ้าพี่เป็นคนปฏิวัติเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยพี่ก็จับประเด็นการเนี่ยพี่ก็จับประเด็นการเนี่ยเพราะว่าประเทศที่เจริญทั้งหมดในภูมิภาคเราไม่ว่าจีนสิงคโปร์ประเด็นการหมดแหละแต่ประเด็นการไม่ถึงว่าไปรังแกคนเนี่ยเข้าใจไหมครับคือคุณมีมาแล้วเนี่ยคุณไม่ได้จัดระเบียบในสังคมคือตัวนักการเมืองหรืออะไรให้มีคุณภาพเลยนะครับไม่ว่าใครจะมานะถ้าพูดอย่างนี้ก็จริงครับว่าโอกาสมาเนี่ยมันดีแล้วแต่ถ้ามันจุดตรงไหนที่ทำให้คนเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วไม่กล้าทำอะไรแบบเผด็จการเนี่ยใช่ไหมขนาดไม่ทำคุณยังบอกว่าเขาเป็นเผด็จการเลยใช่ไหมคุณต้องเข้าใจนะบริบทของประเทศไทยนะเราไม่ได้เข้าข้างใครนะฮะเราคิดว่ามันเป็นปัญหาโครงสร้างของสังคมไทยแล้วนะครับฮะพี่นิพนธ์ผู้ยานยังไม่ใช่เวลาซื้อผมพูดตัวไหนก็ไม่ใช่เวลาซื้อคุณจินผมให้ซื้อหุ้นแบงค์ถูกไหมลงมาเริ่มบอกว่าใครมีแบงค์ไม่ต้องขายแล้วนะครับก็ซื้อประมาณนี้เซ็ตไม่ต้องดูมันจะลงแค่1515คำคุณจินคุณกำลังจะบอกว่าผมจะต้องไปจับมือคุณซื้อไงถูกไหมแล้ววันที่เซ็ตจะขึ้นเราก็บอกเนี่ยมันจะขึ้นแล้วมันจะรีบาวไปขึ้น B นะครับถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องซื้อหุ้นอะไรไม่ได้เตรียมตัวไว้เนี่ยถามว่านักวิเคราะห์ไม่ได้มีหน้าที่ไปเชิญนิ่งให้คุณเข้ามาซื้อหุ้นนั้นผิดกฎหมายนะนะครับคุณจะซื้ออะไรไม่ลงสักทีไม่ลงสักทีก็ไม่ต้องซื้อสักทีถูกไหมครับคุณจะซื้อหุ้นตัวไหนล่ะไม่ลงสักทีคุณจะซื้ออะไรหรือว่าคุณพูดถึงเซ็ตหรือพูดถึง KCEคุณอยากให้ KCE ลงไหมคุณซื้อสิ KCE นะคะคุณซื้อเลยจะได้ลงแน่เลยนะครับซื้อแล้วมันจะได้ลงไงคุณอยากตัวไหนเลยคุณกินเนี่ยคุณอยากให้ตัวไหนดังหุ้นตัวไหนลงคุณซื้อเลยนะฮะเพราะถ้าคำถามแบบนี้ที่บอกว่าพี่ไม่ให้ซื้อเนี่ยนะคุณกำลังพูดผิดพี่อธิบายละเอียดมากในเซตนะว่ามาสลับตัวเล่นกลุ่มเล่นกันยังไงนะฮะจนกระทั่งพี่บอกว่าคุณไม่ต้องไปสนใจเซตหรอกใช่ไหม
นะฮะอันไหนฮะที่ผมบอกไม่ให้ซื้อผมบอกว่าไม่ต้องดูเซตแบงค์ลงมาแล้วเราบอกเลยอันเนี้ยแบงค์เนี่ยระวังนะ KBank SCB ใช่ไหมฮะแล้วขึ้นมาตรงนี้คุณก็ไม่ต้องซื้อแล้วคุณจะซื้อไปทำไมเพราะมันเล่นเป็นรอบพื้นฐานมันยังไม่มาเราก็ต้องมีวิธีคิดนะครับที่จะเป็นแบบนั้นอ้าวมันทำไมไม่ให้ซื้อเซเว่นอัพก็เราเลิกไปแล้วไงเลิกไปแล้วคือระบบของเราบอกว่ามันเลิกไปแล้วเราก็ไม่เล่นแล้วไงเขาก็เล่นเขาก็เลือกของเขามันไม่เกี่ยวกับเราค่ะเดี๋ยววันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าทำไมไม่เล่นมันจะขึ้นสูงกว่าเดิมอีกแล้วแต่เราไม่เล่นแล้วไงค่ะใช่ป่ะแต่วันหนึ่งพี่อาจจะไม่แนะนำใหม่ก็คือปรากฏว่าอ่ะมันเกิดแปลงร่างไม่ใช่พี่เล็กอ่ะค่ะพี่ก็ไม่แนะนำแบบ XPG ใหม่ถูกไหมว่าพี่เริ่มดูเริ่มเห็นแล้วว่าเป็นแบบนี้นะครับคุณอย่าเข้าใจนะครับว่าทุกเรื่องเนี่ยแล้วมันเดินไปแล้วเดินไปแล้วเนี่ยแล้วมันจบแบบง่ายๆนะค่ะว่าจะเคลียร์อะไรกันอยู่ก็ได้แต่มันยังไม่จบถูกไหมมันเลยลงมาก่อนเพราะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเนี่ยมันเคลียร์จบยากแต่มันอาจจะจบสักวันหนึ่งก็ได้แต่พอมันจบปั๊บเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นพื้นฐานทันทีเลยใช่ไหมอันนี้นะครับใช่แล้วค่ะเรื่องการเมืองอย่าพูดเลยนะครับเรื่องไปมันก็กลับไปที่เหมือนก็พูดรู้เงี้ยนะโดยที่เราไม่รู้บริบทของการบริหารประเทศชาติหรอกนะฮะสถาบันมันยังไปก้าวไก่กันได้เลยพี่ก็เชื่อแล้วแหละประเทศนี้ใช่ไหมค่ะคือสิ่งที่ไม่น่าจะไปก้าวไก่นะฮะก็ยังไปก้าวไก่ก็อันนี้ประเทศไทยมันสุดๆอ่ะค่ะพี่คือมันสุดๆอ่ะนะครับคุณไม่ต้องไปดูคุณก็หาวิธีอยู่ของคุณไปละกันนะฮะคุณไม่ต้องหาวิธีที่จะไปเปลี่ยนคนนู้นคนนี้ว่าใครจะต้องเป็นยังไงนะฮะค่ะใครทำอะไรไว้ก็จะเป็นแบบนั้นอันนี้คือจริงเรื่องจริงใครทำอะไรก็เป็นแบบนั้นนะครับปีนี้เดี๋ยวกูจะเห็นนะภายในปีนี้เดี๋ยวจะเห็นนะใครชั่วเร็วตายห่าหมดเลยตายค่ะเดี๋ยวจะเห็นนะบาปกรรมมีจริงกรรมคือการกระทำของคุณนะคุณทำอะไรไว้ใครทำอะไรไว้นะครับกับมหาชนก็จะโดนหนักนะเดี๋ยวจะเสื่อมภายไปปีมีบุคคลสำคัญของประเทศแม่งสิตายไปเลยอย่างเงี้ยจะได้เจริญทีนี้หมดครับโอเคค่ะที่มันเลยทำให้เราผ่านเนี่ยนะครับพูดถึงแล้วมันอยู่ที่จิตวิทยาของเรานะเราไปดึงข้อมูลนู้นเราไปฟังนู่นฟังคนนู้นคนนี้มากไปนะฮะโดยที่เรายังไม่มีหลักการลงทุนของตัวเองเนี่ยยังไงลงทุนในตลาดหุ้นนะครับคุณไปถามคน80คนนะมันก็ไม่มีทางชนะนะครับคือมันไม่ใช่จังหวะของการซื้อหุ้นแบงก์ตัวนี้คำว่าไม่ควรลองเนี่ยหมายถึงว่าคุณจะมาลองตรงนี้นะคุณเบอร์เลอร์ผมรู้คุณถามเพื่ออะไรนะครับไม่ควรลองหรือซื้อหุ้นแบงก์ตอนนี้แล้วคุณเบอร์เลอร์เขาบอกว่าเขาพูดถึงผมว่าครับแปดครับไม่ควรลองหรือหุ้นแบงก์ตัวนี้ครับมันคืออะไรฮะถามผมหรือว่าคุณไปแนะนำคนอื่นนะครับคือเมื่อมันขึ้นมาระดับ 20% แล้วในหุ้นแต่ละตัวเนี่ยเราไม่ควรไปซื้อแล้วหมายถึงว่าเราไม่มีความสามารถในการลงทุนเข้าใจไหมเราก็จะมาซื้อตอนมันขึ้นแล้วเราคาดว่ามันจะไป150 180 200แต่ถ้าเรารู้แบบนี้มันผ่านกันมาแค่1สัปดาห์ทำไมเราไม่ซื้อตรง100ล่ะมันไม่ดีกว่าเหรอค่ะใช่ไหมครับถ้ามาลองแถวนี้ทำไมคุณไม่ลองจากวันที่มันควรจะลองใช่ไหมคุณลองที่มันขึ้นมาแล้วแบบนี้มันก็ต้องหาจังหวะที่มัน correct หมายถึงว่ามันจะต้องปรับฐานแบบมีเรื่องมีราวนะครับสมมติว่าไอทีเฟกมันขึ้นมาแล้วมันก็คือปรับฐานเนี่ยมันจะควรปรับฐานสัก20จุด30จุดมันถึงจะเป็นจังหวะเข้าไปลองใหม่ถูกไหมอันนี้มันยังวิ่งเด่ๆอยู่เลยอ่ะถูกไหมขึ้นทุกวันนะฮะคุณก็จะไปลองจะไปช็อตมันได้คุณต้องหาจังหวะเข้าใหม่แล้วถ้าคุณประเมินว่าเฮ้ตลาดมันจะไปแล้วอ่ะค่ะอ่ะเชื่อดูเดี๋ยวผ่านไปไม่เกินเดือนตุลาคุณก็บอกรู้งี้อีกอยู่ดีแหละประมาณนี้ได้เลยค่ะพี่นิพนธ์ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับพี่ๆนักลงทุนด้วยนะคะที่ติดตามรายการกันมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วก็ฝากไว้นิดนึงสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงในหลักสูตรของพี่นิพนธ์นะคะเป็นหุ้นเอกก็ยังทันอยู่นะลองแอดไลน์ไปสอบถามทีมงานได้ค่ะ @BLLMI ได้เลยนะคะแล้วก็อีกฝากไว้นิดนึงสำหรับพี่ๆนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนในตัว DW นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ www นะคะ jpmorgandw41.com ค่ะซึ่งในนี้ก็จะมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะคะเกี่ยวกับตัว DW ให้ได้ติดตามกันแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมเยอะแยะมากมายเลยใครสนใจย้ำไว้อีกสักนิดนึงค่ะที่ www
jpmorganbw41.com หรือว่ามีปัญหาอะไรสามารถที่จะโทรไปสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์026842600ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการ Business Line and Life อย่าลืมนะคะใครที่สนใจหลักสูตรต่างๆที่ตอนนี้ทางทีมงานทางพี่ม่อนนะเตรียมหลักสูตรดีๆไว้ให้พี่ๆได้เรียนรู้กันหลายหลักสูตรเลยค่ะก็ตอนนี้ก็จะมีหลักสูตรของพี่จุ้ยนะคะใครสนใจก็โทรไปได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์ไปที่ @bilmi แจ้งทีมงานได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วหนูต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแน่ๆอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้รายการของเราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้นักวิเคราะห์แล้วก็ทีมงานของเราด้วยค่ะ